Oh, it's the GZ. Yo, Kyrus and Uncle Polly, I know you're feeling this one, pimp. All the shorties and baby mamas and all of y'all, man, just let us run the street, boo, for sure. Five Bull ENT, we in the building. Okay, let me talk to him. Here we go, my little mama calling me. 지금 시간은 새벽 2시. 자기야, 바쁘야? 뭐해? I'm working at the studio. 얘 말을 안 믿어. 말하고 있는데 전화는 왜 그냥 끊어. 요즘 우리 분위기 안 좋은 것도 느꼈어. I know. 나 일 한번 시작하면 안 가지만 집중하잖아. You know. 다른 곳은 절대 안 가. 나 너한테만 I go. 계속 일하면 I'm gone. Then you just gonna have to stay strong. Baby hold on. 화내지 말고 들어봐. 날 한번 끝나는 대로 I'll be home. Then it's on all night long. Like that night long. Girl is home. That's my word. 잠깐만. 그녀 얼굴이 뜨네 on my phone phone phone. 내 머리가 어지러워서 자꾸만 ring ding dong. 너가 생각하는 일은 없어. 알아줬으면 좋겠어. 무슨 일이 있더라도 hey. I just I got you. 수많은 여자. สวัสดีค่ะ ผมนายโจวิญญาณ No half. ก็ตอนนี้ผมก็เพิ่งตื่นนะครับ สายนิดหน่อย ประมาณบ่ายสองเพราะว่าเมื่อคืนผมก็อยู่เวรนะฮะแล้วก็นี่ฮะเห็นถามกันนักโชว์ซะเลยถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าผมเป็นหมอจริงๆหรือเปล่านะฮะก็โชว์ซะเลยนะฮะนี่บัตรสมาชิกแพทยสภาของเมืองไทยนะฮะขนมาหมดบ้านเลยนะฮะแพทยสภานะครับนี่นะครับนายอภิวัฒน์เจงเจริญนะฮะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตนะฮะนะฮะ I got you สุมาริน여자들ทั้งเอสโซ I got you ถ้ามุริวาเล่ดงโดนเนย여자라서 I got you ก็วันก่อนนะครับคุยกับรุ่นน้องสาวสวยคนหนึ่งเขาก็บอกว่าคลิปพี่โดมเนี่ยมีอิทธิพลจริงๆคือแฟนเขาเนี่ยไม่เคยกินวิตามินเลยก็ดูคลิปพี่โดมแล้วก็ต้องไปซื้อวิตามินมากินนะฮะหมดไปพันกว่าบาทจากคนที่ไม่เคยกินวิตามินเลยไม่เคยเห็นความสำคัญของวิตามินเลยก็เห็นคลิปพี่โดมใน YouTube แล้วก็ต้องไปซื้อมานะฮะก็เห็นปริมาณที่พี่โดมกินแล้วบอกได้คำเดียวว่าหัวแดกมั่งอ่ะสวัสดีครับผมหมอทีโอตี้หมอนอกเวลาของคุณก็อินโทรล้อเลียนซูเปอร์สตาร์ใน YouTube กันไปนะฮะก็เดี๋ยวนี้เป็นกระแสนะต้องเริ่มมีคลิปใน YouTube โฆษณาทางทีวีเนี่ยก็ยังเป็นรองเรื่องของความรู้ที่ให้กันในทาง YouTube นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ดีใจเป็นอย่างมากนะฮะที่ผมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตคลิปดีๆใน YouTube ออกมาสู่สายตาคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะทำซีรีส์2ชุดชุดที่1เนี่ยการเพิ่มความสูงความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มความสูงแล้วก็ทำไงตัวเราถึงจะสูงที่สุดเท่าที่เราจะสูงได้นะครับกับซีรีส์ที่2เรื่องการฟิตหุ่นลดความอ้วนโยโย่เอฟเฟคมันเป็นยังไงการลดน้ำหนักที่ถูกต้องควรทำไงทำไมลดแล้วบางคนลดแล้วไม่อยู่บางคนลดแล้วอยู่ค้างบางคนขึ้นลงๆบางคนลดแล้วผอมจะพอถอดใจปุ๊บไม่อ้วนกว่าเดิมอีกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในซีรีส์เรื่องที่2นะครับก็คือการฟิตหุ่นลดความอ้วนแต่ซีรีส์แรกเนี่ยที่ต้องถึงเวลาแล้วแหละก็คือเรื่องการเพิ่มความสูงนะครับเพราะว่าเมลผมเนี่ยจะระเบิดไปด้วยเมลที่มาถามเรื่องความสูงให้เยอะมากนะฮะซึ่งผมเคยทำแล้วในอโรคาใช่ไหมแต่ตอนนั้นเวลามันน้อยมากฮะก็อธิบายได้ไม่หมดแล้วก็อาจจะไม่ครบด้วยคุณผู้ชมก็ยังไม่ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มความสูงเราก็จะมาติดตามกันในซีรีส์ที่1ฮะไปเลยก็เดี๋ยวขอใส่แว่นก่อนนะครับเพราะรู้สึกว่าใส่แล้วก็ใส่ก็หล่อดีเหมือนกันนั่นนี่ก็คำถามยอดที่เกี่ยวกับความสูงก็ทำไงให้สูงทำไงให้สูงขึ้นเร็วๆทำไงให้สูงสุดทำไงให้ถึงจุดสุดยอดไม่ใช่ละนั้น
หยุดสูงแล้วจะสูงขึ้นอีกได้ไหมคะอายุ23 24 25 26 27 28สูงขึ้นอีกได้ไหมคะตอนนี้อายุ16ทำไงให้สูงขึ้นเร็วๆสูงขึ้นมากที่สุดนะฮะคำตอบทั้งหมดจะอยู่ในตอนนี้แหละครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องความสูงนะครับผมจะปูความเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับคนเราเนี่ยมันจะสูงได้ยังไงขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างแล้วทำยังไงให้เราสูงที่สุดเท่าที่เราจะสูงได้นะฮะตามปกติเนี่ยถ้าคนเราอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยถ้าคนเราอยู่ในวัยเจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะสูงอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรเลยเห็นไหมฮะเด็กกินวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมามันก็สูงขึ้นเองโดยที่มันไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าในวัยที่เราเจริญเติบโตเนี่ยเราก็สูงขึ้นอยู่แล้วนะครับถามว่าคนเราจะหยุดสูงเมื่อไหร่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ประมาณอายุ20บางคนก็18 19เนี่ยประมาณนี้นะครับ18 19 20ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะ20 21 22ประมาณนี้นะฮะคนเราก็จะหยุดสูงแต่ถามว่าถ้าเลยอายุนี้แล้วยังสูงขึ้นได้หรือเปล่าคะยังสูงขึ้นได้อีกไหมครับคราวนี้สูงขึ้นได้แต่ก็ไม่ทุกคนนะได้เป็นบางคนเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุกันแล้วเราจะดูวิธีเพิ่มความสูงเมื่อเราหยุดสูงแล้วแต่ตอนนี้เราพูดรวมๆก่อนนะครับว่าการที่คนเราเนี่ยจะสูงขึ้นและสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างข้อที่1ง่ายที่สุดนะฮะพันธุกรรมพันธุกรรมมีส่วนอย่างยิ่งกับการกำหนดความสูงของแต่ละคนถ้าพ่อแม่เราตัวเล็กโอกาสที่เราจะตัวเล็กหรือตัวเตี้ยเนี่ยมันก็มีสูงถ้าพ่อแม่เราสูงโอกาสที่เราจะสูงมันก็พอมีนะแต่เดิมเนี่ยเข้าใจกันว่าพันธุกรรมเป็นตัวหลักในการกำหนดความสูงนะครับบางคนให้เครดิตไปถึง 80% เลยทีเดียวแต่ตอนหลังเนี่ยค้นพบแล้วว่าพันธุกรรมเนี่ยกำหนดความสูงแค่ประมาณ 20-30% อะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนอาหารการกินและการออกกำลังกายเนี่ยเป็นตัวกำหนดความสูงมากกว่ายกตัวอย่างอย่างผมนะฮะผมสูง184พ่อผมเนี่ยสูง173แต่เขาจะบอกอยู่เรื่อยว่าเขา175ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ผมเนี่ย154มั้งแต่แม่ก็จะบอกอยู่เรื่อยว่า155เหมือนกันนะถ้าคุณอยากรู้ว่าพันธุกรรมกำหนดความสูงคร่าวๆยังไงนะฮะก็เอาความสูงของพ่อกับแม่บวกกันหาร2ถ้าเป็นผู้หญิงลบไป5เซนถ้าเป็นผู้ชายบวกไป5เซนเอาตัวเลขที่ได้เนี่ยบวกลบ5เซนนะครับก็จะเป็นความสูงโดยประมาณของคุณคำนวณตามพันธุกรรมอย่างเดียวนี่หมายถึงถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยกินนอนเดินเที่ยวเล่นอะไรไปตามปกติคุณก็จะสูงประมาณเท่านี้นะครับอันที่สองโกรทฮอร์โมนโอ้โกรทฮอร์โมนเนี่ยหลายๆคนก็เคยได้ยินนะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีโกรทฮอร์โมนคืออะไรโกรทฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตมันมีผลต่อร่างกายเนี่ยอีกหลายอย่างมากแต่วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องความสูงนะครับโกรทฮอร์โมนก็มีบทบาทในการเพิ่มความสูงโกรทฮอร์โมนหลั่งตอนไหนส่วนมากก็หลั่งตอนที่เรานอนหลับนะฮะช่วงนอนหลับแรกๆ4 ทุ่มถึง 2 ทุ่มประมาณนี้นะโกรทฮอร์โมนก็จะหลั่งเยอะทีนี้ถามว่าอ้าวงั้นถ้าเราฉีดโกรทฮอร์โมนเราก็สูงขึ้นสิเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีให้ฉีดเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับก็เกี่ยวกับเรื่องโกรทฮอร์โมนแล้วได้รับเข้าไปแล้วจะสูงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยบางทีอันนี้มันก็ไม่มีการวิจัยอะไรที่มันยืนยันออกมานะฮะนั่นหมายความว่าโกรทฮอร์โมนของตัวเราเนี่ยมันหลั่งมาอยู่แล้วเพียงพอต่อระบบวิศวกรรมภายในร่างกายของเราเนี่ย oh. มันลงตัวอยู่แล้วบางทีถ้าเราเพิ่มมันไปเนี่ยก็ใช่ว่าจะสูงขึ้นนะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแม็กซิมเนี่ยเล่มละ90 บาทใช่ไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแม็กซิมนะฮะเล่มละ80 บาทเราเอาตังค์80 บาทไปจ่ายให้คนขายเนี่ยเราก็ได้แม็กซิมมาเล่มนึงถ้าเราตังค์ไป100 บาทเราก็อาจจะได้แม็กซิมเล่มเดียวอยู่ดีเพราะนั้นโกรทฮอร์โมนร่างกายเราเตรียมรองรับไว้เท่านี้เราจะสูง184ใช่ไหมเราฉีดเพิ่มไปบางทีมันอาจจะไม่ได้สูงขึ้นก็ได้นะครับได้เกินไปก็มันไม่ใช่ว่ามันเป็นกราฟเส้นตรงงั้นนะร่างกายเราซับซ้อนกว่านั้นนะครับอันที่2เนี่ยเคยมีบางคนเหมือนกันบอกว่าช่วงที่ลูกเป็นวัยรุ่นเนี่ยพาไปฉีดโกรทฮอร์โมนสุดท้ายลูกสูงแบบ
เก้งก้างแบบมันไม่สมส่วนอ่ะมันแปลกๆอ่ะมันไม่สมส่วนไม่หุ่นดีเลยมันไม่หุ่นดีแบบนี้นะฮะ has oh ตอนนี้พูดเล่นนะครับผมก็ไม่ได้หุ่นดีอะไรมากแต่ว่าผมก็ไม่ได้สูงแบบเก้งก้างนะผมก็สูงแบบปกตินี่แหละอันที่3เนี่ยที่ผมอยากให้เข้าใจเกี่ยวกับโกรทฮอร์โมนก็คือว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันกำหนดความสูงของเราเนี่ยตอนที่กระดูกยังไม่ปิดหมายถึงตอนที่เรายังไม่หยุดสูงโกรทฮอร์โมนก็จะช่วยให้สูงถ้าเรากระดูกปิดแล้วได้โกรทฮอร์โมนไปมันก็ไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอายุ22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32ฉีดโกรทฮอร์โมนไปเนี่ยมันก็ได้ช่วยให้สูงขึ้นนะครับมีนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะเป็นรองเท้าที่มันมีปุ่มกระตุ้นตรงเอ้ยมีปุ่มกระตุ้นส้นเท้าตรงบริเวณส้นเท้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดที่ฟึดฟึดกระตุ้นไปแล้วมันจะส่งสัญญาณประสาทขึ้นมาถึงสมองแล้วก็ให้เพิ่มการหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งอันนี้จะไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นโกรทฮอร์โมนที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเองจากสมองของเราเองนะโอ้ใครว่าสมองไม่ได้ควบคุมด้วยส้นมีเหมือนกันส้นเท้าสั่งสมองเป็นไปได้ถ้าเกินวัยรุ่นไปแล้วการได้รับโกรทฮอร์โมนเข้าไปก็ไม่เกี่ยวกับการเพิ่มความสูงนะครับส่วนในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยถ้าคุณรับโกรทฮอร์โมนเพิ่มไปจากที่ร่างกายควรจะได้รับเนี่ยมันก็ไม่แน่ว่าจะสูงหรือเปล่าสองไม่แน่ว่าจะเป็นผลดีหรือเปล่าจะสูงแบบผิดส่วนเก้งก้างกระดูกเปราะอะไรก็ไม่ก็ว่ากันไปอันที่สามอาจจะรับเข้าไปแล้วสูงขึ้นจริงก็ได้อันนี้การศึกษามันก็ศึกษายากไงเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันสูงขึ้นจากสูงขึ้นเองอยู่แล้วหรือว่าสูงขึ้นจากได้รับโกรทฮอร์โมนไปอ่ะพอจะได้ไอเดียละใช่ไหมเกี่ยวกับโกรทฮอร์โมนเกี่ยวกับโกรทฮอร์โมนนะครับขอสำเนียงนิวยอร์กหน่อยโกรทฮอร์โมนGrowth hormones. Growth hormones. ที่สามซึ่งอันเนี้ยสำคัญเป็นอย่างมากนะฮะThat's my word. 잠깐만. 그녀 얼굴이 뜨네 on my phone, phone, phone. 내 머리가 어지러워서 자꾸만 ring, ding, dong. 너가 생각하는 일은 없어. 알아줬으면 좋겠어. 무슨 일이 있더라도 I just I got you. 수많은 여자들 중에서 I got you. 아무리 화를 내도 너는 내 여자라서. I love it when you hold me down. Never leave you lonely now. 하늘이 무너져도 I got you, I got you. Hey, hey, come on. Why don't you worry about a thing? Yeah, you know I got you. 네 눈엔 전혀 아닌 듯해도 I'm all about you. 여전히 난 너를 봐도 첫 느낌 그대로. I feel the same feel. Still 돌아간 듯해 늘 그대로. 모든 게 뜻대로 되지 않는 거 잘 알아. 날 따라오기만 해.